ตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟคันเดอร์สเต็กครับก็เดี๋ยวกำลังจะขึ้นไปที่ทะเลสาบโอเชียนซีนะครับซึ่งอยู่ข้างบนเขานู่นน่ะคือเขาจะมีทางให้เลือกก็คือ1ขึ้นกระเช้า2ก็คือสามารถเดินขึ้นได้แต่ว่าผมจะเลือกเดินไม่ไปนะฮะทางนี้ส่วนใครขึ้นกระเช้าก็ไปทางนู้นครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไปทางนู้นนะครับตามมากันเลยมาถึงแล้วนะครับผมใช้เวลาประมาณนักน่าจะชั่วโมงกว่านะเพราะว่าแวะถ่ายรูปเยอะนี่ให้ดูบรรยากาศวันนี้อากาศดีมากก็ความจริงมันหนาวอยู่แต่ว่าคือเราเดินขึ้นมาแล้วอากาศมันร้อนนะครับนี่ผมถอดเสื้อไปละคือทะเลสาบโอเชียนซีนะครับมันเกิดจากทานน้ำที่อยู่บนเขาอะแล้วมันก็ไหลลงมาเมื่อกลายเป็นทะเลสาบที่อยู่ข้างล่างนะครับครับเดี๋ยวจะขึ้นไปอีกข้างบนนะฮะเพื่อมองทะเลสาบจากมุมข้างบนนะฮะว่าเป็นยังไงไปดูกันเลยมันก็จะเป็นแบบน้ำตกเป็นหินก้อนหินเป็นน้ำตกส่วนใหญ่ถ้าสมมติเรามาในที่เป็นฤดูร้อนเนี่ยผมว่าน้ำก็จะไหลมาตามเป็นร่องวันนี้คุ้มค่ามากตั้งแต่9โมงครึ่งถึงแบบตอนนี้5โมงเย็นอ่ะตอนแรกก็วางแผนว่าจะไปอีกที่นึงแต่ว่าวันนี้ก็เย็นแล้วเดี๋ยวกลับก่อนดีกว่าครับดูดิสวยมากเลยลงมาข้างล่างแล้วบ๊ายบาย